ไล่ตัวเข้าไปศูนย์บัญชาการเก่าของ KGB ที่เอสโตเนียแล้วนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็ทำหน้างงๆกันอยู่นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของสถานที่ที่เราจะไปร่วมความลับ KGB กันเนี่ยอยู่ในโรงแรมนี่แหละค่ะที่เราพักกันชั้นบนสุดนะคะชั้น23ค่ะแต่ว่าตอนที่มาตอนแรกเลยนะคะทุกคนเขาจะได้รับคำตอบว่าที่นี่มีแค่22ชั้นเพราะว่าชั้น23เนี่ยไม่เปิดให้บริการตอนนี้ก็รู้แล้วค่ะว่าทำไมและเนี่ยล่ะค่ะผู้คนที่จะไปร่วมค้นหาไปร่วมความลับ KGB กับเรากันคนเยอะมากๆเลยค่ะไกด์มาแล้วค่ะเขาจะพาเราขึ้นไปศูนย์บัญชาการลับ KGB โอ้ลิฟต์ตัวเดียวกันกับที่เราขึ้นห้องพักเลยค่ะจะกระซิบทำไมไม่เข้าใจเออ KGB เป็นความลับไงต้องกระซิบตลกตัวเองAnd one of the best view in town, so take a picture if you wish. And this balcony door is also open. Maybe after the tour there's more time to take some pictures from there as well. So, my name is Eva and this tour is about KGB. But this tour is also about Hotel Viru and about Soviet era. So we go have a closer look. ตามเข้าไปไม่ต้องอธิบายจริงอย่างที่ว่าด้วยค่ะคือตอนแรกอ่ะกดมาชั้น22ก็แบบอ้าวแล้วมันอยู่ตรงไหนพิพิธภัณฑ์หรือแบบศูนย์ KGB ใช่ไหมคะเพราะว่าลิฟต์มีแค่22ชั้นปรากฏจริงๆด้วยมีอีกชั้นนึงเป็นชั้นลับค่ะ secret floor นะคะเขาบอกว่าตอนที่สร้างใหม่ๆเนี่ยเขาแพลนมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าอยากให้มีศูนย์บัญชาการ KGB แต่ว่าจะทำยังไงให้มันอยู่ในที่ที่แบบคนคิดว่าเอ้ยไม่น่าจะมีอะไรเขาก็เลยสร้างชั้นที่23ขึ้นมาแล้วก็บอกทุกคนว่าชั้นนั้นอ่ะเป็นชั้นพวกออฟฟิศชั้นทำพวกอุปกรณ์ช่างต่างๆไม่มีอะไรสำคัญค่ะนี่ขนาดเราเป็นแขกโรงแรมยังไม่รู้เลยว่ามีอีกชั้นนึงFinnish company Repo Oy started to build up this hotel in spring 1969, but when 10 floors were built in December at the same year, we had an accident. Fire started. Yeah, this was an accident. I'm not sure about it. It is one injured. Victims continued, and we don't need any more hide. Flames and debris. It is
ที่กูนั่งใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าในสมัยก่อนเลยมันจะเป็นโต๊ะของผู้จัดการโรงแรมนี้ค่ะเขาจะมีโทรศัพท์อยู่2อันอันนี้เนี่ยเป็นโทรศัพท์ดั้งเดิมเอาไว้โทรในที่ทาลินในเอสโตเนียนะคะซึ่งปกติค่ะแต่ว่าถ้าจับได้เนี่ยจะหนักมากเพราะว่าเขาใส่ตะกั่วไว้เต็มไปหมดเลยป้องกันไม่ให้มีใครเนี่ยสามารถนะคะมาใส่เครื่องดักฟังได้แล้วก็เครื่องนี้ค่ะสังเกตนะคะแตกต่างไม่มีเลขให้กดเลยเพราะว่าโทรไปได้แค่เบอร์เดียวเท่านั้นค่ะนั่นก็คือศูนย์บัญชาการใหญ่นะคะของ KGB ในทาลินที่อยู่ใกล้ๆกับโบสถ์เซนต์โอลาฟตรงนั้นเองเขาจะต้องโทรรายงานทุกเช้ามีแขกมากี่คนแขกทำอะไรบ้างแขกพูดถึงยังไงบ้างค่ะก็เลยมี2อันนี้แล้วก็ที่นี่นะคะก็จะมีเครื่องพิมพ์ดีดตรงนี้ค่ะซึ่งในทุกวันเนี่ยเขาจะต้องพิมพ์รายชื่อแล้วก็พิมพ์รายงานด้วยว่าแขกแต่ละคนพูดถึงโซเวียตยังไงบ้างพูดถึงนักการเมืองของโซเวียตยังไงบ้างแล้วก็ต้องพยายามนะคะทำให้โน้มน้าวทุกคนคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโซเวียตไม่ได้แย่ขนาดนั้นพูดอะไรได้บ้างพูดอะไรไม่ได้เห็นฝรั่งต่อไปค่ะเขาบอกว่าห้องนี้ดีเด็ดเลยสำคัญมากๆค่ะนี่ค่ะห้องโรงแรมสมัยก่อนจะเห็นได้เลยว่านี่เป็นแผนผังที่ KGB ทำไว้ค่ะห้องไหนมีการแอบฟังก็จะมีเป็นรูปของลำโพงเอาไว้นะคะห้องนี้ก็มีห้องนี้ก็มีแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือห้องที่มีลำโพงนะคะสังเกตดูว่าห้องข้างๆกันเนี่ยค่ะจะไม่ใช่ห้องที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปพักนะคะแต่ว่าจะเป็นห้องสำหรับเหมือนกับเป็นศูนย์การดักฟังของ KGB ค่ะเพราะฉะนั้นโรงแรมเนี่ยมีทั้งหมด200ห้อง60กว่าห้องจะมีเครื่องดักฟังแบบนี้แล้วห้องถัดไปก็จะเป็นที่ทำงานของ KGB ค่ะเหมือนกับว่าถ้าเขารู้ว่าคนไหนสำคัญคนไหนเป็นนักการเมืองคนไหนน่าจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเขาก็จะจัดให้ไปอยู่ห้องพิเศษแบบนี้เลยค่ะ Camera yesทั้งหมดเลยเป็นอุปกรณ์ที่ KGB เนี่ยออกจากโรงแรมไปแล้วตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเขามาปรับปรุงโรงแรมใหม่ค่ะเขาขุดเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์ไฟอันนี้เขาบอกว่าจะซ่อนไว้ภายใต้กำแพงตามหน้าต่างต่างๆในวิทยุหรือแม้กระทั่งนะคะใต้ที่เขี่ยบุรีมาเชื่อมกันกับตรงนี้ค่ะอันนี้คือเครื่องดักฟังค่ะของ KGB ที่ตอนแรกเนี่ยถ้าสังเกตคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเหมือนมีรอยแตกอยู่เห็นไหมคะ KGB เนี่ยในคืนที่เขาต้องหนีออกจากเอสโตเนียตอนสหภาพโซเวียตล่มสลายพยายามทำลายแล้วค่ะแต่ว่าทำลายไม่สำเร็จนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าเครื่องดักฟังวิทยุสื่อสารทั้งหมดค่ะมีการพยายามทำลายไปแต่ว่าด้วยความที่แข็งแรงมากนะคะทำลายไม่สำเร็จจะเอากับโซเวียตจะเอากับรัสเซียไปด้วยก็ไม่ได้เพราะว่าใหญ่มากค่ะที่ทำได้นะคะก็คือทิ้งไว้ภายในศูนย์บัญชาการลับเนี่ยแหละค่ะเขาเจอนะคะที่ศูนย์บัญชาการลับนี้เป็นโต๊ะดั้งเดิมค่ะโทรศัพท์ที่มีข้อมูลสำคัญก็โดนทำลายโดนทุบนะคะหรือที่เขี่ยบุรีนี้ค่ะเขาบอกว่าด้านล่างจะหนักกว่าปกติเพราะด้านล่างเนี่ยมีการใส่ไมโครโฟนไว้หรือแม้กระทั่งเอกสารต่างๆค่ะที่ KGB เนี่ยทิ้งไว้อันนี้นะคะเป็นตัวของที่นั่งในร้านอาหารใครที่น่าสงสัยเนี่ยเขาก็จะกางกระบาดไว้ค่ะแล้วเขาก็จะเอาจานพิเศษเหมือนกับที่เขี่ยบุรีนั่นแหละค่ะที่ด้านล่างมีการติดไมโครโฟนไว้เพราะฉะนั้นตอนแรกไม่มีใครรู้มาถึงปุ๊บอาหารไม่อร่อยบ้างไม่ชอบบรรยากาศที่นี่บ้างปรากฏโดนแบนห้ามกลับมาอีกค่ะทีนี้คนเริ่มรู้งานเข้าไปในโรงแรมพอไปทานข้าวปุ๊บเขารู้นี่ค่ะว่าจานข้าวเนี่ยมันมีเครื่องดักฟังอยู่นั่งทานข้าวปุ๊บก็จะบอกว่า
โอ้โหเราชอบสหภาพโซเวียตมากเลยช่างเป็นประเทศที่แข็งแกร่งจริงๆพวกนี้นะคะคือคนที่รู้งานค่ะในโรงแรมกันมาแล้วนะคะกูนเนี่ยไปสืบทราบมาว่าเขายังมีอีกที่นึงที่เกี่ยวข้องกับ JGB นั่นก็คือคุกเก่า KGB ค่ะตอนนี้นะคะเราเดินมาจนถึงเมืองเก่าทาลินกันแล้วนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นใจกลางเลยแล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญซึ่งคุก KGB ของเราเนี่ยนะคะถ้าดูแล้วเนี่ยน่าจะต้องไปทางตรงนู้นเลยค่ะเราก็จะไปถึงคุก KGB มั้งGB ที่เอสโตเนียค่ะอันนี้เป็นแผนที่คุกข้างในนะคะที่คนก็กลัวกันมากๆไม่อยากจะเข้ามาเป็นไงตอนนี้ค่ะเราก็เข้ามาอยู่ด้านในคุกเก่าของ KGB ซึ่งตัวตึกนี้นะคะในช่วงแรกๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นบ้านพักเป็นร้านค้าธรรมดานั่นแหละเพิ่งจะมาในช่วง 60-70 ปีที่ KGB เข้ามายึดครองเอสโตเนียก็เลยมีการสร้างศูนย์บัญชาการไว้ด้านบนและด้านล่างของอาคารนี้ก็คือคุกของ KGB นั่นเองที่เขาจะใช้เป็นสถานที่สำหรับคุมขังแล้วก็รีดความลับใครที่เป็นปฏิปักษ์คิดไม่ซื่อหรือว่ามีแผนที่จะก่อการร้ายกับสหภาพโซเวียตเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยแค่พูดถึงชื่อ KGB เนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกกลัวรู้สึกหลอนกันแล้วยิ่งใครนะคะที่มาเดินที่นี่ทางด้านบนคุกนะคะตอนกลางคืนแล้วได้ยินเสียงร้องโหยหวนเนี่ยก็จะยิ่งรู้สึกหวาดผวามากขึ้นค่ะเพราะว่าคุกที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีวิธีการทรมานที่น่ากลัวแล้วก็โหดสลัดรัสเซียสมชื่อจริงๆค่ะKGB ใครที่โดนจับมาจะต้องมัดมือมัดเท้าแล้วก็ปิดตานะคะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ KGB ค่ะก็จะมีเป็นเอกสารแบบนี้เลยว่านายคนนี้ชื่ออะไรเกิดที่ไหนมีญาติเป็นใครบ้างแต่ไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะคะเขาจะให้นักโทษเนี่ยมานั่งรอก่อนนานแต่วิธีการทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งของเจ้าหน้าที่ KGB พอเริ่มจะมีความรู้สึกท้อล้ากลัวแล้วเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาจากประตูตรงนี้ลองนึกตามนะคะคุณผู้ชมในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีไฟมืดและก็เงียบมากเพราะฉะนั้นจะได้ยินเสียงเปิดประตูอย่างแรกเดินเข้ามาด้วยเสียงรองเท้าจนเก้าอี้มาถึงเก้าอี้เก้าอี้นั่งลงแล้วก็วางแฟ้มลงแล้วก็จะเริ่มทำการสืบสวนสอบสวนโดยจะใช้วิธีการทรมานด้วยว่าจะเป็นการทุบตีการดึงเล็บหรือว่าการขึงตรึงนะคะอดอาหารทั้งหมดนี้ค่ะถูกใช้ในการสอบสวนห้องนี้นะคะก็เลยเป็นห้องที่น่ากลัวมากๆสมกับชื่อภาษาไทยที่บางคนบอกว่าห้องสืบสวนเนี่ยก็เหมือนกับห้องเย็นนั่นเองค่ะ
ใครที่เคยดูหนังสงครามหรือว่าหนังสายลับรัสเซียต่างๆนะคะจะต้องเห็นว่าคุ้นๆมากเลยค่ะซึ่งหนังเนี่ยเขาก็ศึกษามาจากประวัติศาสตร์นั่นเองแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือของจริงดั้งเดิมเลยค่ะคุก KGB ตั้งแต่ประตูนะคะอันนี้เป็นช่องให้สำหรับเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าการ์ดดูว่าข้างในเนี่ยนักโทษทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เอาไว้สำหรับสอดอาหารน้ำข้าวปลาต่างๆให้นักโทษนะคะเข้ามาด้านในค่ะเราก็จะเห็นสภาพความเป็นอยู่ของนักโทษหรือว่าผู้ถูกคุมขังที่อยู่ภายใต้คุก KGB นี้เองแสดงให้เห็นเลยว่าในสมัยก่อนเขาต้องมาอยู่ในที่แบบนี้กันจะมีเตียงนอนนะคะอยู่3เตียงแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยทราบไหมคะคุณผู้ชมว่าที่นี่ไม่ได้อยู่กันแค่3คนนะคะเราจะเห็นตรงนี้เหมือนกับเป็นตะขออันนี้เอาไว้วางเตียงด้านบนด้วยด้านล่างนะคะช่วงไหนที่มีคนถูกจับมาเยอะๆถูกคุมขังเยอะๆก็ต้องมาอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะที่อ่านมานะคะเขาบอกว่าบางทีห้องแค่นี้ค่ะจะมีคนอยู่เป็น10คนเลยนะคะไม่มีห้องน้ำค่ะมีแค่ซิงค์ไว้สำหรับกินน้ำดื่มน้ำทำความสะอาดชำระล้างคร่าวๆค่ะแล้วที่น่ากลัวแล้วก็หดหู่ไปกว่านั้นนะคะที่นี่เป็นคุกใต้ดินซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับถูกคุมขังอยู่ในท่อระบายน้ำที่มืดมากๆแล้วก็ชื้นมากๆหายใจก็ลำบากยิ่งคนอยู่เยอะนะคะก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวแล้วก็หวาดระแวงมากๆค่ะKGB นี่นะคะเอาเข้าจริงอะตอนแรกกูก็ไม่อยากจะเชื่อค่ะว่าตึกเนี้ยจะเป็นคุกลับได้เพราะว่าเป็นตึกเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากแล้วก็จากการที่เราได้อ่านได้ดูในหนังมาเราจะเห็นว่า KGB เนี่ยเขาคุมขังนักโทษที่เป็นร้อยๆคนค่ะแต่พอลงมาถึงที่นี่นะคะคุกใต้ดินจริงๆของเขาได้มาเห็นห้องได้มาเรียนรู้วิธีการต่างๆที่เขาใช้ในการสืบสวนสอบสวนการทรมานผู้คนแล้วเนี่ยรู้เลยค่ะว่า KGB รัสเซียเนี่ยนะคะเขามีความเด็ดขาดฉลาดแล้วก็เยือกเย็นสมกับคำร่ำลือจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าการมาเยี่ยมชมคุกใต้ดินครั้งนี้นะคะคุ้มค่ามากๆค่ะอยากให้ทุกคนที่มาเอสโตเนียนะคะมีโอกาสได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้บ้างค่ะThank you.